สวัสดีค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูปณิตานะคะคุณครูปณิตาบุญประเสริฐเองค่ะหรือว่าครูจ๋าเองวันนี้ก็จะเป็นการเปิดภาคเรียนที่2แล้วนะคะเรามาพบกันในคาบสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมหน่วยการเรียนรู้ที่3หัวข้อนะคะคือการเมืองการปกครองของไทยนั่นเองคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการเมืองการปกครองของไทยเนี่ยคือมีอะไรบ้างอันแรกค่ะนี่คือตัวชี้วัดนะคะที่เรียนเนี่ยที่จะต้องข้อที่1ค่ะอธิบายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยข้อที่2 อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยข้อที่3 อธิบายบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้งได้นั่นเองค่ะค่ะอันนี้คือผังสาระการเรียนรู้นะคะหัวข้อของเราก็คือการเมืองการปกครองของไทยแตกออกมาเป็น3แขนงเลยค่ะอันแรกคือสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยข้อที่2คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันที่3ค่ะบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนั่นเองก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยพอจะทราบหรือไม่ว่าในอดีตเนี่ยประเทศไทยใช้ระบอบหรือระบบใดในการปกครองประเทศคะบางคนอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นความรู้ใหม่ค่ะก็คือใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชท่านเองอ่ะและเป็นระบอบการปกครองในรูปแบบใดนะในรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองนั่นเองค่ะและมีสิทธิ์ในการบริหารประเทศในระบอบการปกครองนี้เนี่ยกษัตริย์ก็คือกฎหมายมีอำนาจปกครองแผ่นดินอย่างอิสระหรือองค์กรตามกฎหมายต่างๆเนี่ยไม่สามารถห้ามปรามได้นะคะยกเว้นองค์กรทางศาสนาที่สามารถออกเสียงทักท้วงจากการกระทำบางอย่างได้และเน้นนะคะในปี2375เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั่นเองค่ะดูหัวข้อแรกนะคะคือสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตย 1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะมีความผูกพันอย่างมากเลยค่ะลึกซึ้งกับสังคมไทยเหตุผลนะคะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยกันมาอย่างยาวนานเป็นเพราะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงยึดถือหลักทศพิธราชธรรมนั่นเองค่ะในการปกครองประเทศนะคะทศพิธราชธรรมนะคะก็คือหลักธรรมที่มี10ประการนั่นเองหลักธรรม10ประการนั่นเองที่พระมหากษัตริย์นะคะทรงยึดถือและดำเนินมาตลอดนะคะอันนี้คือในรูปนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ที่ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยก็คือรัชกาลที่9นั่นเองคราวนี้เรามาลองฟังนะคะว่าหลักทศพิธราชธรรมเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างไปลองฟังกันเลยค่ะคุณรู้ไหมคะว่าทศพิธราชธรรมคืออะไรวันนี้กระจ่างจิตไปหาข้อมูลค่ะเพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทศพิธราชธรรมคือจริยวัตร10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ 1. ทานคือการให้ 2. ศีลคือความประพฤติที่ดีงามทั้งกายวาจาและใจทรงเป็นแบบอย่างพระสกนิกรชาวไทย 3. บริจาคคือความเสียสละและความสุขส่วนตน 4. อาชวะคือความซื่อตรงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศด้วยความซื่อตรง 5. มัทธวะความอ่อนโยน 6. ตบะความเพียรพระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะเพื่อให้บรรลุความสำเร็จในการช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 7. อัคโกทะคือความไม่โกรธ 8. อวิสิงหาคือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นทรงมีพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 9. ขันติคือความอดทนและ 10. อวิโรธนะคือการวางตนหนักแน่นในธรรม
จากพระปฐมบรมราชองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองแผ่นดินโดยหลักทศพิธราชธรรมมาตลอดพระจางจิตจะน้อมนำหลักการทรงงานแนวทางพระราชดำริและการครองตนเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตต่อไปคุณๆด้วยนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมใช่ไหมคะ10ข้อเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงค่ะข้อที่1นะคะทานคือการให้โดยไม่มุ่งหวังประโยชน์2ศีลความประพฤติที่ดีทั้งงะที่ดีงามทั้งกายวาจาใจ3บริจาคการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม4ความซื่อตรงคือการดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต5ความอ่อนโยนหมายถึงการมีอัธยาศัยไมตรีมีกิริยานุ่มนวล6ความเพียรความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานก็คือความไม่ย่อท้อต่อความลำบากนั่นเอง7ความไม่โกรธไม่มุ่งร้ายผู้อื่นไม่อาฆาตพยาบาท8การไม่เบียดเบียนคือการไม่สร้างทุกข์ให้แก่ผู้อื่น9ความอดทนคือความอดทนต่อสิ่งต่างๆทั้งกายวาจาและใจ10ความยุติธรรมความหนักแน่นถือความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นหลักไม่มีอคติหรือไม่หลงลาภสักการะใดๆทั้งสิ้นค่ะอันนี้ก็คือ10ข้อนั่นเองรัชทศพิธราชธรรม10ข้อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงยึดถือหลักนี้เป็นในการปกครองประเทศนั่นเองค่ะ 1.2 นะคะความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันหลักของชาติเลยค่ะและมีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างมากว่าทุกคนเนี่ยเทิดทูนและเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมไทยดังนี้ค่ะข้อที่1ค่ะเป็นประมุขของชาติและเป็นมิ่งขวัญของชนชาวไทย2เป็นศูนย์รวมความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ3ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ 4. ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่ชาติ 5. ทรงทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆซึ่งทำให้เหล่านี้ตกทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะ 6. ทรงนำความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อพัฒนาให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศหรือประเทศต่างๆนั่นเอง7ทรงเป็นผู้นำในการพัฒนาเช่นการปฏิรูปประเทศในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือรูปตัวอย่างค่ะรูปแรกคือพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยนั่นเองค่ะอีกรูปหนึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จเยี่ยมประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนนั่นเองอันนี้พระองค์นะคะก็จะทำปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมนั่นเองค่ะ10ประการนั่นเองค่ะที่ท่านทรงยึดถือในการปกครองบ้านเมืองและอันนี้นะคะก็จะเป็นทฤษฎีใหม่ค่ะที่ท่านทรงศึกษาแล้วก็เผยแพร่ให้แก่ประชาชนก็คือแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนก็มีสมมติว่านักเรียนมีพื้นที่ทั้งหมดมีพื้นที่1ไร่ใช่ไหมคะก็ตีเป็น 100% 30% แรกค่ะเราแบ่งไปเลยคือการทำนาข้าวหรือทำสวนอีกอันนึงค่ะคือขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้30% อันที่2อันที่3ค่ะปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าเลี้ยงสัตว์นั่นเองและ 10% สุดท้ายค่ะทำเป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองนักเรียนอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ท่านเนี่ยได้เผยแพร่ให้แก่ประชาชนและประชาชนเนี่ยก็นำไปปฏิบัติตามได้ผลตอบรับที่ดีมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทเพลงนะคะที่มีเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงภูมิ
แผ่นดินณวมินทรมหาราชาที่แสดงให้เห็นความปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังนี้ค่ะเพลงพ่อของแผ่นดินเนี่ยทรงเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550ค่ะส่วนเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชานะคะได้จัดทำเนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครบ6รอบในพุทธศักราช2542นั่นเองค่ะและอันนี้นะคะก็เป็นเนื้อเพลงค่ะทั้ง2เพลงเลยเพลงพ่อแห่งแผ่นดินก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะกรอบส้มส่วนภูมิแผ่นดินนวมินทรมหาราชาก็จะเป็นกรอบสีเขียวค่ะอันนี้นะคะนักเรียนสามารถไปค้นหาใน YouTube ได้เลยนะคะว่าเขาร้องกันยังไงมีเนื้อเพลงยังไงแต่ที่ครูฟังมาก็คือเนื้อเพลงเนี่ยดูขลังมากเลยค่ะแล้วก็เทิดทูนพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9เป็นอย่างมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนแผนผังหลักทศพิธราชธรรม10ประการแล้วก็มาส่งคุณครูนะคะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างเองค่ะอาจจะเบลอๆหน่อยนะคะตรงกลางนะคะนักเรียนก็จะเขียนไปเลยค่ะว่าพระราชธรรม10ประการหรือหลักทศพิธราชธรรม10ประการแล้วก็แตกแยกย่อยมาค่ะฝั่งละ5ว่าข้อที่1คืออะไรนักเรียนสรุปมาตามความเข้าใจของนักเรียนนะคะแบบข้อ1คืออะไรข้อ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ถ่ายรูปส่งไปในอัลบั้มนะคะเดี๋ยวครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะครั้งนี้ก็เสร็จแล้วค่ะให้การบ้านง่ายๆก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวคาบหน้าจะมาต่อกันในหน่วยย่อยหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเป็นข้อย่อยก็คือ2 3นั่นเองก็จะจบบทที่1แล้วค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะขอจบการเรียนการสอนเท่านี้นะคะอย่าลืมทำการบ้านส่งเลยนะคะนักเรียน